เอาล่ะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับ Thailand Battle League นะครับสัปดาห์ที่5นะครับก็วันนี้มีคุณเอิร์ธคอมเมนเตอร์ของเราอยู่ด้วยนะครับขอเสียงคุณเอิร์ธหน่อยฮะครับสวัสดีครับเอิร์ธครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็ใครที่เริ่มดูอยู่ก็ฝากแชร์ได้เลยนะครับจะได้มีคนมาดูกันในวันนี้นะครับทีมแรกของเราจะเป็นทีมเย่านะครับAllianz Battle Club นะครับเจอกับ V Horizon ทีมเยือนนะฮะทีมเยือนอยู่ด้านบนนะครับมีเทรนเนอร์เพียบแล้วก็กันเลิฟนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่เขาใช้กันก่อนครับเลือกมาไม่ทันครับเลือกมา5ตัวอีกแล้วนะฮะตัวแรกนะครับคือ Gradon นะครับตัวที่2 Jaroda นะครับตัวที่3 Nutray ครับBomanda แล้วก็มานิวรานะครับส่วนทีม Allianz นะฮะมีเทรนเนอร์มิกซ์แล้วก็เทรนเนอร์ออมนะครับโปเกมอนที่ใช้นะครับโรตอมวอสนะครับเรคูซ่านะครับทันดูรอสแลนโดรอสกาลูล่าแล้วก็ลูเกียครับเอาละครับ2ทีมนี้นะฮะก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเดี๋ยวพอจบวีคที่6แล้วนะครับก็จะเข้าสู่การหมดควอเตอร์ที่1นะครับเราแบ่งเป็น4ควอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูในเกมแรกกันเลยครับค่อนข้างที่จะเสียเปรียบสำหรับทีม V Horizon นะครับที่เลือกตัวมาไม่ครบเลือกไม่ทันครับมาแค่5ตัวเองครับเจอกับ6ตัวแล้วเขาเอาเทพมาครบนะครับ2ตัวในทีมจาโรด้าครับเป็นชายนี่จาโรด้านะครับออกมาคู่กับมานิวราครับสำหรับ V Horizon แล้วก็ Allianz Battle Club นะครับเป็นโรตอมวอสคู่กับแลนโดรอสนะครับมานิวราครับใช้เฟกเอาท์ไปที่แลนโดลอสนะฮะแล้วจาโรด้าครับเมื่อกี้เป็นลิฟเบทใช่ไหมฮะหมายมองไม่ทันน่าจะใช่ลิฟเบทนะครับโรตอมชื่อโตชิบ้าวอสนะครับโดนเข้าไปนี่กินซีซอสเบอร์รี่นะครับแล้วสวนกลับไปด้วยอิเล็กโตรเวฟนะครับท่านี้จะลดสปีดนะครับมานิวราครับถูกเปลี่ยนกลับไปส่งเป็นโบมันด้าลงมาครับลดพลังโจมตีของแลนโดลอสนะฮะแล้วจาโรด้ามีน็อกออฟครับตบชอยสการ์ฟหายไปเลยฮะโอ้แบบนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าสปีดเขาโดนลดอิเล็กโตรเวฟไปอยู่แล้วนะครับแลนโดลอสไม่จำเป็นต้องใช้สปีดครับพอไม่จำเป็นต้องใช้สปีดโดนตบไปทำให้เปลี่ยนท่าได้ด้วยนะครับตอนนี้โบมันด้าครับแปลงร่างเป็นเมก้าโบมันด้านะฮะแล้วโรตอมวอชครับโดนลิฟเบทครับไม่รอดฮะโดนคริติคอลฮิตด้วยนะครับโบมันด้าครับซ้ำด้วยไฮเปอร์วอยซ์ครับแลนโดลอสก็โดน KO ไปแล้วฮะแบบนี้แม้เลือกตัวมันน้อยกว่าแต่ดูเหมือนว่าอาริยันจะแย่อยู่ครับโดนอัดรัวๆเลยฮะโบมันด้าครับเปลี่ยนกลับไปนะครับตอนนี้อาริยันมีเป็นทันดูลอสคู่กับกาลูล่านะครับสถิติของทันดูลอสนี่สูงมากนะครับสำหรับสายก่อกวนรู้สึกจะเป็นที่3ของลีกอยู่นะตอนนี้กาลูล่าครับเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วนะฮะแล้วจาโรด้าครับใช้น็อกออฟครับไอเทมหลุดไปเป็นสโคปใช้สโคปเลนนะครับใช้ไอเทมแปลกประหลาดเหมือนกันฮะแล้วทันเดอร์โบครับแต่ว่าตีธาตุพืชไม่เข้านะครับแต่เป็นคริติคอลฮิตนะครับก็ได้แรงขึ้นมาอีกหน่อยครับกาลูล่าใช้ไอซ์พันไปแบบนี้ต่อย2ทีเจ็บครับแบบนี้ถือว่าทางวีเฮอร์ซอนพิจิตรถูกนะฮะไม่ถูกที่ใช่ครับว่าไงนะฮะคุณเอิร์ธก็ถึงว่าทีมวีเฮอร์ซอนพิจิตรถูกนะที่เปลี่ยนตัวเป็นนักเทรนนะครับมารับดาเมจส
ำหรับการูล่านะครับทำให้การูล่าเนี่ยเสียเลือดมากกว่าดาเมจที่ตัวเองทำซะอีกใช่ฮะถือว่าเลือกตัวมันน้อยแต่ว่าทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับกาดอนครับถูกส่งลงสนามครับแล้วทอร์นาดัสนะครับใช้ถอนทำให้นัทเธอตอนนี้ถึงตีอย่างเดียวแล้วครับกาลูล่าดับเบิลเอทไป2ทีเลือดเสียไปเยอะทีเดียวครับแล้วนี่ครับโอ้โหใช้เป็นสโตนเอชนะครับเจ็บเลยฮะนัทเธอใช้ไจโรบอลครับไม่รอดครับเลคูซ่าครับถูกเปลี่ยนลงมาในสนามนะครับคู่กับลูเกียครับอาเทพใหญ่2ตัว3ตัวแล้วครับในสนามตอนนี้อาริอันมา2เลยครับทั้งลูเกียแล้วก็เลคูซ่านะครับเลคูซ่าเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วครับเปลี่ยนสภาพอากาศนะครับเดลต้าสกรีนไปครับกาดอนครับโปรเทคเอาไว้แล้วใช้เฟรมโพเวอร์ครับแบบนี้นัทเธอไม่รอดแน่ๆครับโดนไฟคูณ4ก็เป็นตีเวทด้วยนะฮะโบมันด้าครับถูกส่งออกมาในสนามอีกรอบนึงครับแล้วโบมันด้าครับใช้ดราโกเมเทโอใส่เลกูซ่าแบบนี้ไม่รอดครับแรงมากๆครับถ้าธาตุมังกรนะฮะชนะกันเองอยู่แล้วนะครับการ์ดอนโดนแอโรบัฟเข้าไปครับไม่ได้เห็นนานแล้วก็สวนกลับไปด้วยสโตนเอจแรงทีเดียวนะครับโดนไปครึ่งหลอดเลยฮะแล้วอาริอันยอมแพ้ไปในเกมนี้ครับโอ้โหเลือกตัวมันน้อยกว่านะครับแต่ว่าพีดิกได้ถูกต้องเยอะกว่านะครับก็เลยเก็บในแมตช์แรกไปครับคุณเอิร์ธฮะ V Horizon ใช่ครับเพราะว่าครับผมทีม V Horizon V Horizon นะครับเรียกว่าจะเลือกตัวมาน้อยนะครับแต่ว่าการลีดทีมครั้งแรกนะครับเป็นจาโรด้ากับมานิลล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับทีม Alliance นะครับคือผมมองในมุมมองผมก็คือการลงโดนต่อมาแต่ว่าเจอจาโรด้าที่เป็นโปเกมอนธาตุพืช นะครับน่าจะเป็นทีมอาริอันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวผมก็อาจจะเป็นการพิดิกนะครับหรือว่าการใช้อิเล็กโตเวฟครับเพื่อลดสปีดของฝั่ง V Horizon นะครับในส่วนต่อมาก็คือการพิดิกของทีม V Horizon ถูกนะครับที่เปลี่ยนจากโมมันดาเป็นนัทเทรนะครับเพื่อรับดาเมจของการูน่านะครับการูน่าใช้ท่าไอซ์พันเพื่อหวังที่จะโจมตีใส่โมมันดานะครับแต่ว่ากลับมาโดนตีนัทเทรนะครับเสียเลือดมากกว่าดาเมจที่ตัวเองสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็ทาง V Horizon นะครับสามารถคุมเกมได้สามารถจนจบเกมครับผมตอนที่ต่อยไปพลาดนะการูล่าถือว่าเป็นตัวสำคัญของทีมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นร่างเมกาด้วยนะครับเป็นตัวดาเมจหลักๆเลยก็ว่าได้พอต่อยไปแล้วเสียดาเมจเยอะนะครับทำให้ไม่สามารถใช่ครับตีต่อๆมาได้เท่าไหร่ก็เลยโดน KO ไปง่ายนะครับก็เลยแพ้ไปก่อนนะฮะมันไปพลาดตรงจุดสำคัญพอดีนะครับการแค่การเปลี่ยนตัวนะครับสร้างจุดเปลี่ยนได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับนัทเทรแล้วไปดูในตาที่2นะครับตานี้ใจตรงเลยครับเอานิมเฟียมาทั้งคู่เลยครับคราวนี้เลือกตัวครบแล้วนะฮะทาง V Horizon เล่นเหมือนเดิมเลยแค่เพิ่มนิมเฟียเข้ามานะครับส่วน Alliance นะครับมีเปลี่ยนนิมเฟียเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ใช้ไคโอก้าด้วยนะครับตัวที่5เกิดอะไรขึ้นกับคอมเมนเตอร์ของเราครับเดี๋ยวไปดูในกันในเกมที่2ครับตอนนี้ V Horizon ทีมเยือนคุณเฟียเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับในกฎ VGC 2016นะครับแต่ผมก็เห็นว่าหลายทีมเอามาเยอะเหมือนกันนะเหมือนเอามาเซอร์ไพรส์มันเอามาแทนเซนาร์ได้นะครับถ้าจะเลือกใช้ถ
แทนเซนัสซึ่งเป็นเทพใหญ่นะครับเอาละมานิราของวีฮอริซอนครับไทเฟกเอาไปที่แลนด์บล็อกแล้วทอร์นาโดสไม่ก่อกวนแล้วครับตีเลยฮะนี่ครับทันเดอร์โบลไปใส่มานิราแล้วก็ติดชาด้วยตั้งแต่แรกแหมคุ้มเลยนะครับนิมเฟียสวนให้ไฮเปอร์ไวส์พาดแฟรี่มานี่โอ้โหแรงมากนะครับไปครึ่งหลอดทั้งคู่เลยครับแลนด์ล็อกครับใช้ยูเทิร์นครับโจมตีแบบนี้จะเปลี่ยนตัวนะฮะนิมเฟียครับใช้ไฮเปอร์ไวส์ยัดเข้ามาโอ้โหทนไม่ไหวครับโดนไป2ทีไม่รอดครับสำหรับแลนด์ล็อกแต่มานิราครับใช้ไอซิเคิลคลาสนะครับใส่การูล่าเกือบจะ KO แล้วเหมือนกันครับมานิราครับเปลี่ยนออกไปตอนนี้นิมเฟียทั้ง2ฝั่งอยู่ในสนามทั้งคู่เลยนะครับตัวหนึ่งเป็นไชนี่นะครับของฝั่งวีฮอริซอนนี่เป็นไชนี่ทั้งคู่เลยนะฮะการูล่าครับเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วนะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนนี้ครับนิมเฟียครับโปรเทคเอาไว้ดับเบิลเอทไม่โดนครับแล้วไฮเปอร์ไวส์ครับของนิมเฟียฝั่งอาริอัสนะครับนิมเฟียฮะเมื่อกี้ใช้ท่าน่าจะเป็นควิกแอตแทกนะแต่ยังไม่ตายนะครับโดนสวนไปด้วยดับเบิลเอทครับไม่รอดฮะโดนรีคอยดาเมจครับจากดับเบิลเอท KO เองเหมือนกันครับแบบนี้นิมเฟียใช้ฮิดเด้นพาวเวอร์แบบนี้น่าจะเป็นธาตุไฟนะครับคูณ4ไปเลยครับน่าจะเป็นธาตุไฟนะเพราะว่าสามารถที่จะ KO ได้เลยแลนด์ล็อกครับถูกเปลี่ยนลงมาในสนามแทนที่การูล่าครับแล้ววีฮอริซอนเปลี่ยนจาโรด้าลงมาครับเป็นจาโรด้าคู่กับมานิวร่านะครับนิมเฟียโปรเทคเอาไว้นะฮะแล้วมานิวร่าติดชาครับทำอะไรไม่ได้ฮะโดนล็อกสไลด์เข้าไปเวลาติดชากับโดนล็อกสไลด์2อย่างคู่กันนะครับโอกาสที่จะได้ออกท่านี่น้อยนิดจะน้อยมากนะฮะแล้วแลนด์ล็อกไม่รอดแล้วครับโบมาน่าครับลงมาในสนามและฝั่งอาริอันครับปล่อยตัวเก่งของเขาออกมาครับไคโอก้านะครับไคโอก้าเมื่อเข้าสู่สนามครับจะเปลี่ยนเป็นร่างเคนชินะครับแล้วก็สภาพอากาศก็จะเปลี่ยนไปเป็นฝนตกนะครับผมได้ครับเปลี่ยนร่างเมก้าเหมือนกันครับจาโรด้าโปรเทคเอาไว้ครับคู่กับโบมันด้าโปรเทคทั้งคู่เลยนะฮะออริจินเพ้าไปโปรเทคไว้ทั้งคู่ท่าเลยไม่ออกนะครับโบมันด้าครับตอนนี้เร็วที่สุดในสนามนะครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์มาแล้วโอ้โหจาโรด้าครับใช้ลิเบตไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับแบบนี้ไม่รอดครับไคโอก้าลงมายังไม่ได้ทันทำอะไรครับแพ้ธาตุพืชพอดีฮะแล้วนิมเฟียครับใช้ไฮเปอร์วอยด์ทีเดียวเลยโอ้โหดับเบิลคิวเลยครับทั้งจาโรด้าทั้งโบมันด้าเลยครับโอ้โหแรงจริงครับอันนี้แต่การดอนครับถูกส่งลงมาในสนามครับแล้วก็แปลงร่างจินชิครับสภาพอากาศครับเปลี่ยนเป็นแห้งแล้งนะฮะแล้วใช้ส
Stone Age ยังทนได้ครับใช้ Hyper Voice แม้แบบนี้ไม่แน่ใจว่าติด Choice หรือเปล่าครับ Choice แล้วไม่รอดเลยครับโดน Stone Age นะครับเพราะว่าเลือกที่จะใช้ท่า Fairy โจมตีใส่ท่าไฟซึ่งจะไม่ค่อยคุ้มนะครับแบบนี้เลคูซ่าครับลงสู่สนามฮะไม่น่าติดเพราะก่อนหน้านี้ใช้ SP ไฟอยู่อ๋อใช่ครับแต่ว่าเป็นดาเมจจากไฮเปอร์วอยค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่า Hidden Power เป็นไฟด้วยเหมือนกันก็เลยอาจจะไม่มีท่านะครับเพราะอีกท่านึงไม่แน่ใจว่าเป็น Quick Attack หรือเปล่าอาจจะจำผิดเอาละครับเลคูซ่าครับใช้ Dragon Ascent ไปซัดการ์ดอนยังไม่ KO ครับแล้ว Defense ตัวเองลดไปแล้วเจอ Stone Age แต่ไม่ชนะท่านะครับเพราะว่ามี Delta Stream อยู่ครับธาตุบินไม่มีจุดอ่อนนะครับโอ้โหแล้วKO Garden ได้ครับนี่สวนกลับไปฮะหรือโตสุดท้ายหรือเปล่าครับเพราะว่าเหลือ1คนละ1ฝั่งทั้งคู่แล้วครับอ้าวชนะไปครับชนะมาเพราะ ability ของ Lekusa เลยนะครับอันนี้ฮะ Alliance Pattern Cup ครับตีคืนกลับมาครับตอนนี้เป็น 1-1 แล้วนะฮะครับขอเชิญเบิร์ททำหน้าที่หน่อยฮะก็ในแมตช์นี้นะครับทีม Allianz กับทีม Horizon นะครับก็มีการพิดิกดีนะครับแล้วก็ผมมองเห็นว่า Nymphia มีท่า Hidden Power ที่เป็นธาตุไฟนะครับทำให้สามารถที่จะล้มทัชเทรดได้นะครับในช่วงของกลางเกมนะครับก็จะเป็น Garden นะครับที่ต่อสู้กับ Nymphia นะครับซึ่ง Nymphia เนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุแฟรี่นะครับค่อนข้างที่จะเสียเปรียบ Gardenนะครับจนมาถึงตอนสุดท้ายนะครับที่เป็นเมกาเลกูซ่านะครับต้องบอกว่าโชคดีสำหรับเมกาเลกูซ่านะครับที่มี ability Delta Steam เพราะว่าถ้าสมมุติว่าโดนท่า Stone Age ของ Garden นะครับที่ไม่ใช่สภาพอากาศที่เป็นพายุทรายนะครับก็สิทธิ์ที่จะน็อกเอาท์ในครั้งเดียวได้เลยครับเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าจาโรด้ารู้สึกว่ามีประโยชน์ทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมีคนเอามาเล่นน้อยรู้สึกจะเป็นครั้งแรกของลีกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า KO ไคลโอก้าได้ดีทีเดียวนะครับด้วยท่าลิฟเบทเมื่อกี้ใช้ลิฟเบทนะครับใช่ครับรู้สึกว่าอาโนด้านี่จะมี ability คอนทารีนะครับแล้วก็โดนแดนโนลอสนะครับขู่ไปนะครับ ability คอนทารีก็เคยส่งผลใช่ครับก็เลยลิฟเบทค่อนข้างที่จะแรงขึ้นนะครับแล้วทีนี้ไคลโอก้าพลังป้องกันเวทจะเยอะกว่ากายภาพด้วยโดนดิเบตไปนี่ก็เลยแรงกว่านะครับเอาละครับในตาที่3ตานี้เปลี่ยนตัวได้แล้วนะครับทีมก็จะมีเปลี่ยนกันนะฮะไปดูกันครับ V Horizon เล่นเป็นโบมันดายามิลามินะครับลิซาดอนครับฮัสซัมอิลูฟุนนะครับแล้วก็การ์ดอนเป็นมีลิซาดอนโผล่มาอีกแล้วนะครับลิซาดอนโผล่มาน้อยมากในฟอร์แมตนี้นะครับแต่ว่าเราเห็น2สัปดาห์ติดกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาเล่นยังไงนะครับแล้วก็อาริอันส์ครับเป็นเพาเกียนะครับเปลี่ยนทีมมาเหมือนกันครับเพาเกียบรุนเจลนะครับเควสเซเลียครับโมโนเบลเก็กโคงะแล้วก็การ์ดอนครับมาเซตแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นทริครูมหรือเปล่ามีแต่ตัวช้าๆนั้นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มในแมตช์ที่3นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับนี่คือการแข่งขันโปเกมอน Thailand Battle League นะฮะก็เป็นการแข่งขันลีกโปเกมอนของประเทศไทยนะครับแข่งกันเหมือนฟุตบอลเลยนะฮะมีการเก็บคะแนนเล่นเป็นทีมนะครับเอาละครับอาริอันส่งเป็นโมโนเบลคู่กับพาวเกียครับลงสนามแล้ววีฮอริซอนครับเป็นลิซาดอนคู่กับราดอนทีมไฟเซตทีมไฟเข้ามาครับการ์ดอนครับโปรเทคเอาไว้แล้วลิซาดอนใช้ฮีทเวฟเลยครับแหมโมโนเบลแพ้ธาตุครับมันทนไม่ไหวฮะลิซาดอนถ้าไม่แปลงร่างเมก้าแบบนี้นะครับนี่ครับมี ability Solar Power ครับอยู่ในแดดแล้วพลังโจมตีเวทแรงขึ้นแรงขึ้น
ช่ครับโอ้โหแต่ว่าก็จะเสียเลือดนิดนึงนะครับตอนจบเทิร์นแต่ตัวเขาเองไม่ต้องเสียร่างเมกาซึ่งคุ้มมากนะครับอยู่กับการ์ดอนแบบนี้ฮาวเกียก็โดนไฟหานไปใส่เลยครับโดนน้อยมากครับเมื่อกี้ใช้เอิร์ธพาวเวอร์ใส่การ์ดอนไปแต่ไม่โดนนะครับเขาโปรเทคเอาไว้การ์ดอนถูกเปลี่ยนออกไปแล้วแล้วก็ส่งเป็นอิลูคุนลงมาแทนครับอิลูคุนชายนี่นะฮะมิสดอนใช้ฮีทเวฟรัวๆเลยครับแต่ว่าทั้งการ์ดอนและพาวเกียทนได้นะฮะพาวเกียครับมาแปลกเหมือนกันใช้กราวิตี้ครับดึงเอาโอ้โหดึงเอาลิซาดอนลงพื้นครับแล้วสวนไปด้วยเพปซิดไพร์เบรดครับทีเดียวไม่รอดเลยครับตอนนี้ธาตุบินจะโดนธาตุจมดีธาตุดินแล้วนะครับเพราะว่าโดนกราวิตี้แรงดึงดูดดึงลงมานะฮะโมด้าโบมันด้าลงสู่สนามลดพลังโจมตีของการ์ดอนนะครับแล้วก็พาวเกียโบมันด้าครับแปลงร่างเมก้าแล้วโปรเทคเอาไว้ฮะการ์ดอนโปรเทคเหมือนกันแล้วอิลูฟุนครับถือโอกาสนี้ใช้เทลวินเลยครับแม้น่าจะคุ้มค่าทีเดียวครับแบบนี้เพราะว่าเขาโปรเทคตัวหนึ่งแล้วสเปเชียลเลนส์ใส่โบมันด้าไม่โดนครับโปรเทคเอาไว้นะฮะพีดิกได้ถูกต้องครับเปลี่ยนโบมันด้ากลับไปส่งเป็นยามิรามิออกมาครับอังกอร์ครับใส่พาวเกียร์แล้วการ์ดอนใช้เพปซิไพร์เบรดนะครับซัดเข้าไปแบบนี้โอ้แรงครับยามิรามิที่ว่าถึกๆเกือบจะเคโอเหมือนกันแล้วต่อไปด้วยสเปเชียลเลนส์ครับผ่ามิติอย่างนี้ไม่น่าจะรอดเลยครับเหลือนิดเดียวนี่ครับบอมด้าครับถูกส่งลงสนามแล้วและเผาเกียร์ครับถูกเก็บกลับไปบูลุนเจลครับถูกส่งลงมาในสนามนะครับตอนนี้ฝ่ายของอาริอันเล่นเป็นตัวช้าๆทั้งนั้นเลยนะครับทางวีฮอลเลชันก็ใช้เทวินไว้ด้วยนะครับสปีดสูงกว่าแน่ๆครับโบมันด้าครับใช้ไฮเปอร์วอยท่าบินมาครับโจมตีใส่บูลุนเจลแต่บูลุนเจลนี่ถึกมากๆนะครับลดไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่การ์ดอนครับถูกส่งลงสนามฮะส่งเก็กคงะออกมาแทนครับตัวน้ำสองตัวเลยนะครับอยู่ในแดดด้วยนะฮะบูลุนเจลใช้วิลสวิปไม่โดนครับเขาโปรเทคเอาไว้บอมด้าครับสวนลงมาด้วยไฮเปอร์วอยส์แล้วเจ้ากบเก็กโคงะนะครับเปลี่ยนท่าตัวเองเป็นท่าน้ำแข็งด้วย Ability Protein นะฮะแล้วใช้ไอซ์บีมเข้าไปคูณ4ครับอย่างนี้ไม่รอดฮะการ์ดอนครับสวนกลับมาด้วยเพปซิไพร์เบทแรงครับดับเบิลเคโอครับจัดไป2ครับหมดสนามด้วยฮะโอ้โหเหลือสักหายไปเกี้ยงเลยครับเหลือแค่การ์ดอนยืนอยู่ตัวเดียวแล้วแบบนี้การ์ดอนครับถูกส่งมาเจอกันฮะแล้วยืนคู่กับพาวเกียร์เลยครับวีฮอริซอนเก็บการ์ดอนโอ้โหเหลืออยู่ฝั่งเดียวแล้วอย่างนี้เล่นยากครับเล่นยากเพราะว่ายืนมา2ตัวเลยครับการ์ดอนเลือกที่จะโปรเทคเอาไว้นะฮะแล้วพาวเกียร์ใช้เอิร์ธพาวเวอร์ครับได้ลาเมจไประดับหนึ่งนะครับประมาณ 40% สวนมาด้วยบุลเลตพันนะครับโอ้โหแต่ธาตุเหล็กตีธาตุไฟไม่เข้านะฮะการ์ดอนไฟพันอย่างนี้กลายเป็นตะกะแตนทอดแล้วครับไม่ไหวครับเป็นทั้งเหล็กทั้งแมลงนะครับโอ้โหมันทนไม่ได้จริงๆฮะการ์ดอนของวีฮอริซอนครับกลับมาอีกรอบนึงฮะแล้วมาถึงก็ใช้โปรเทคเลยก่อนนะครับโปรเทคเหมือนกันครับมีแค่พาวเกียร์แล้วฮะใช้เอิร์ธพาวเวอร์นะครับพาวเกียร์นี่เร็วกว่าการ์ดอนนะครับใช้ท่าน้ำไม่ได้ครับตอนนี้สภาพอากาศมันเป็นแดดอยู่นะ
และการ์ดอนครับใช้เพปซี่ไพเบทเคโอการ์ดอนของทีมอาริอันได้เลยครับแล้วนี่ครับสวนด้วยเอิร์ธทาวเวอร์ฮะการ์ดอนของฝั่งวีฮาริซอนนี่เร็วทีเดียวนะครับเนี่ยออกก่อนพาวเกียร์ด้วยครับแล้วพาวเกียร์ครับเก็บไปแล้วน่าจะเป็นสายสปีดนะครับการ์ดอนอย่างนี้เล่นคือสายสปีดเลยใช่ไหมครับเอาละครับเคสเซเลียชื่อนิคจูนครับถูกส่งลงสนามใช้เพปซี่ไพเบทมาไม่โดนครับมีอะบิลิตี้เลวิเทตนะฮะวีฮอริซอนเก็บการ์ดอนกลับไปส่งเป็นอีรูฟุนออกมาครับตอนนี้น่าจะเป็นเทรนเนอร์เดี่ยวชนเดี่ยวแล้วครับเจอกันตัวครับอ๋อเหมือนมีพิกลูมอยู่ด้วยฮะพอดีผมเดี๋ยวดูก่อนครับว่าพิกลูมจะหมดหรือเปล่าพอดีอาจจะดูข้ามนะดูหมดพอดีเอาเป็นพิกลูมนะครับพิกลูมอิลฟุนครับถูกปิ่งกลับไปแล้วก็ส่งการ์ดอนลงมาอีกทีฮะงั้นแสดงว่าการ์ดอนของฝั่งทีมวีฮาริซอนค่อนข้างจะสปีดต่ำกว่านะครับแต่ว่าอยู่ในทิกรูมก็เลยเร็วกว่านั่นเองคุ้มกว่านะครับไปอยู่ในทิกรูมแบบนั้นถูกส่งลงมาอีกรอบครับแล้วก็ใช้ไฟร์พันไปเคสเซเลียนี่ถึกมากครับตีไม่เข้าเลยแรงโจมตีของการ์ดอนก็เรียกได้ว่าสูงในระดับนึงแล้วนะครับแต่ตีเคสเซเลียไม่เข้าครับเปลี่ยนกลับไปครับส่งเป็นเอลูฟุนออกมาแล้วเคสเซเลียใช้ไซโคคิเนซิสอย่างนี้ไม่รอดแล้วฮะโอ้โหเคสเซเลียนี่กลายเป็นเหมือนเป็นสายโจมตีไปเลยนะครับเนี่ยเคโอไป1แล้วครับเคสเซเลียการ์ดอนลงมาอีกครับแล้วเอาอย่างนี้เคสเซเลียเร็วกว่าด้วยนะครับเนี่ยโอ้ไม่เร็วกว่าครับโดนไฟพันไปจะรอดอู้เหลือ7ครับแล้วสวนไปด้วยไซโคคิเนซิสการ์ดอนทนไม่ไหวครับKO ไป2เคสเซเลียเก็บเป็นตัวลัดช็อตเลยนะครับตอนนี้เป็นเคสเซเลียลัดช็อตครับมาเหนือเหมือนกันฮะถึกจากที่เห็นนะครับมันถึกมากครับผมไปเห็นจุดเปลี่ยนตรงช่วงนึงที่ทางวีฮอริซอนเขาเหลือแค่เหลือเทรนเนอร์คนเดียวก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็ช่วงที่ฮัสซัมส่งลงมาแล้วตีไม่เข้าแล้วก็โดน KO ไปช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยวิฮาราซอนเปิดมาค่อนข้างดีเลยนะครับลิซาดอนKO โมโดเบลก่อนเลยจากโซล่าพาวเวอร์นะครับใช่ครับแต่ว่าในตอนกลางเกมอย่างที่แอดควินบอกนะครับก็จะเป็นฮัสซัมนะครับแล้วมาเจอกับการ์ดอนแล้วก็พาวเกียร์เนี่ยซึ่งทั้งสองตัวเป็นตัวที่ต้านท่าสำหรับฮัสซัมนะครับฮัสซัมแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบครับแล้วพอโดนเคโอไปเหมือนฟรีๆเลยนะครับเพราะยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ครับบูลเลตพันมันไม่ได้ดาเมจนะครับช่วงนั้นครับแล้วก็มาในส่วนของเคสเซเลียนะครับไม่คิดว่าจะเป็นตัวที่สามารถสร้างดาเมจได้นะครับสำหรับทีโอไป2ตัวใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆการ์ดอนของฝั่งบีฮอลสันเลือดจะเหลือไม่ได้เต็มหลอดอยู่แล้วนะครับเคสเซเลียเลยใช้การโจมตีไม่ต้องเยอะมากเพื่อที่จะ KO นะครับไปประจบเหมาะกับตอนนั้นอิรูฟุนเลือดก็เหลือน้อยพอดีนะฮะแล้วเคสเซเลียมีความถึกครับทนไฟร์พันได้2รอบก็เลยสามารถที่จะ KO ได้2ตัวเลยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีที่เคสเซเลียลงมานะครับโชคดีเหมือนกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสู่เกมที่4นะครับคุณเอิร์ธฮะตอนนี้อาริอันต้องการอีกแค่เกมเดียวนะครับถือว่าเคสเซเลียนี่เป็นตัวที่ถึกนะครับทำให้ชนะได้นะครับเพราะว่ามีความทนทานมีพลังป้องกันแล้วก็พลังป้องกันเบสค่อนข้างที่จะสูงมากเลยแล้วก็ทำดาเมจได้ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้นะครับไม่ใช่ว่าลดทีละนิดนะครับลดทีเป็นคืบเหมือนกันนะฮะเอาละครับเข้าสู่เกมที่4นะครับไปดูทีมของวีฮอริซอนกันฮะตอนนี้มีไคโอก้าโบมันดานะครับลิซาดอนฮัสซัมนะฮะการ์ดอนแล้วก็อิลูฟุนนะครับส่วนอาริอันส์แบตเทิลคัพนะครับมีเอาไซนัสลงมาแล้วนะฮะเอานิมเฟียออกไปนะครับนิมเฟียเห็นมารอบแรกๆนะครับตอนนี้มีเป็นบูรุนเจลนะครับเคสเซเลียไซนัสนะครับทันเดอร์เก็กคงะแล้วก็กราดอนครับในเกมที่4นะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับอาริอันส์ถ้าชนะนะครับก็จะเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาเลยนะครับตอนนี้อาริอันส์ยังไม่เคยชนะใครมาใน4สัปดาห์แรกนะครับตอนนี้ครับได้โอกาสแล้วครับ
ที่จะเก็บคะแนน3คะแนนแรกของเขาไปนะครับส่งเป็นทันเดอร์นะครับคู่กับบูรุนเจลนะครับวีฮอริซอนเป็นลิซาดอนคู่กับอิลูฟุนและอิลูฟุนถูกเปลี่ยนออกเลยครับแล้วก็ส่งเป็นการ์ดอนทันทีครับเป็นคอมโบที่ใช้ได้เหมือนกันนะลิซาดอนลงมาเป็นโซล่าพาวเวอร์นะครับไม่ต้องแปลงร่างเมกานะครับใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้สร้างพลังโจมตีสูงๆนะครับแล้วก็ให้การ์ดอนเปิดแดดเลยครับแหมลิซาดอนครับใช้เป็นโซล่าบีมครับนี่ฮะซัดมาโอ้โหเกือบเหมือนกันนะฮะเหลือประมาณ 25% เท่านั้นแล้วเคิร์สบอดี้ครับดิสเอเบิลไปเลยฮะทำให้ใช้โซล่าบีมไม่ได้แล้วแล้วทันเดอร์ครับใช้เทลวินฮะโปเกมอนที่เป็นบินได้พวกนกนะครับจะใช้เทลวินได้นะครับส่วนใหญ่เลยฮะถือว่าบูรุนเจลที่มากๆเลยนะครับถึงจะอยู่ในสภาพแดดยังทนได้อยู่ยังทนได้นะทนโซล่าบีมได้นะครับเมื่อกี้มีโซล่าพาวเวอร์ด้วยพลังโจมตีของลิซาดอนสูงมากนะครับแต่ยังทนได้แล้วเมื่อกี้ใช้ท่าท่านน้ำครับแต่ว่ามันโดนดิสโซเลตแลนด์ระเหยไปหมดนะครับใช้น้ำไม่รอดครับใช้น้ำไม่ได้นะครับคายโอก้าครับลงมาในสนามอีกรอบแล้วฮะลงมาในสนามในตอนนี้นะครับเปลี่ยนสภาพอากาศกลายเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ไปนะครับเบรสเซเลียครับถูกส่งลงมาในสนามแล้วทันเดอร์ครับใช้โวลฟ์สวิทครับตีแล้วเปลี่ยนตัวนะครับโจมตีใส่คายโอก้าพอดีเป๊ะเลยครับแหมชนะท่าฮะและเปลี่ยนไปส่งเป็นการ์ดอนลงมาแทนโอ้โหทับทับสภาพอากาศอีกแล้วครับแบบนี้ถ้าหากว่าคายโอก้าใช้เป็นท่าทัดน้ำนี่พอดีเป๊ะๆ เลยนะครับจะเป็นเพลย์ที่สวยมากครับไม่เลือกที่จะเปลี่ยนตัวนะครับเลือกที่จะใช้โวลฟ์สวิทนะฮะได้ทั้งการเปลี่ยนตัวทีหลังนะครับแต่ว่าได้ดาเมจด้วยนะฮะและนี่ครับใช้ล็อกสโตนเอจมาครับใส่การ์ดอนครับคายโอก้าครับไม่ได้ตีพอดีครับดึงกลับไปแล้วส่งเป็นลิซาดอนออกมาฮะเกสเซเลียครับใช้ helping hand นะครับให้กับกราดอนนะครับแล้วใช้เป็ดสไปเบดไปครับท่านี้จะแรงมากนะแต่ยังไม่มีกาวิตี้ครับลิซาดอนจะไม่โดนนะฮะเกสเซเลียครับตอนนี้ไม่ตีเองแล้วครับตอนนี้เข้าสู่การซับพอร์ตนะครับใช้ helping hand ฮะแล้วกราดอนครับมีล็อกสไลด์ครับแบบนี้ลิซาดอนไม่รอดแน่ๆครับไปเลยครับดับเบิลเคโอครับการ์ดอนจัดให้ฮะในฟอร์แมต2016นี้นะครับให้ใช้เทพใหญ่ได้2ตัวเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นครับที่จะต้องมีการ์ดอนและไคโอก้านะครับถ้าหากแบนไปก็จะไม่สนุกนะครับอย่างนี้คือฟอร์แมตที่เขาเรียกว่าเมตาเกมนะครับก็คือฟอร์แมตของการเล่นในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นทีมในนี้ก็เล่นกันอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นครับที่จะต้องเห็นตัวแบบนี้นะครับหนีไม่พ้นที่จะเจอครับเพราะว่าในกฎ2016นี่เขานำเทพใหญ่เข้ามาเล่นได้นะครับแสดงว่าเวลาที่เราจัดทีมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราต้องเจอตัวพวกนี้อยู่แล้วถ้าหากเราไม่ใช้เราก็จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราแข่งขันอย่างจริงจังนะฮะทุกคนก็เล่นกันอย่างมืออาชีพนะครับเอาตัวเขาเรียกว่าเมตาเกมมาหมดเลยนะครับถึงจะสูสีกันนะครับไม่งั้นก็จะเล่นยากแต่จริงเราเห็นวิธีการเล่นหลายอย่างนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้การ์ดอนครับเร็วจริงๆครับอยู่ในเทลวินนะใช้เพปซิไพเบดไปเคโอไคโอก้านะครับแล้วการ์ดอนของฝั่งวีฮอริซอนครับเหลืออีกนิดเดียวครับสกิลสวอปครับเปลี่ยนโอ้อย่างนี้ถ้าโดนสวนมาอย่างนี้การ์ดอนจะไม่โดนได้โจมตีธาตุดินแล้วครับเพราะมีเลวิเทตนะครับโอ้โหสวยงามครับเนี่ยเป็นคอมโบที่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับคอมโบสกิลสลับเคสเลียกับการ์ดอนนะครับรักษาสภาพอากาศไว้นะครับสภาพอากาศไม่หายแถมการ์ดอนยังไม่โดนท่าโจมตีท่าดินด้วยคุ้มมากเลยครับแบบนี้และการ์ดอนครับโปรเทคเอาไว้ฮะไฮเปอร์วอยซ์ครับเคสเลียทนไม่ไหวนะครับไฟพันไม่โดนครับจำเป็นต้องใช้ไฟพันเลยนะฮะเพราะว่าใช้ท่าดินไม่ได้แล้วครับโอ้โห
คุ้มมากครับแบบนี้เซอร์เนียสครับถูกส่งลงมาในสนามครับวีฮอลิซอนครับเก็บเลยฮะส่งเป็นฮัตซัมนะครับแต่แบบนี้การ์ดอนอยู่ในสนามแต่ไม่มีสภาพอากาศนะครับเปลี่ยนเป็นเลวิเทตแล้วยังไม่ได้ใช้อบิลิตี้เลยครับเอาโดนเยโอไปแล้วฮะเซเนียสครับใช้จิโอแมนซี่นะครับเพิ่มพลังขึ้นมาโอ้ถ้าหากว่าปล่อยให้เขาชาร์จได้แบบนี้ลำบากเหมือนกันครับสำหรับวีฮอริซอนแต่ดีว่านะครับมีฮัตซัมอยู่นะครับกดดันเซเนียสได้นะครับอย่างนี้หมัดเดียวนี่เซเนียสถึงตายได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าเป็นเมกาฮัตซัมนะครับแต่นี่เป็นฮัตซัมธรรมดานะครับยังไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าโปรเทคเอาไว้ครับเช่นกันครับโบมันด้าด้วยครับทั้งเซเนียสทั้งโบโอ้แล้วโปรเทคกันหมดเลยครับฮัตซัมก็ยังนี่ครับปาซัมเหมือนจะรู้ว่าทันเดอร์มีฮีทเวฟนะครับโปรเทคเอาไว้ฮะเซเนียสปั๊มพลังแล้วครับแต่ว่าไม่คุ้มครับต้องเปลี่ยนกลับครับเดี๋ยวจะไปโดนบูลเลตพันมันไม่คุ้มครับนี่ครับมีโอกาสที่จะโดนวันฮิต KO ครับเลยเปลี่ยนกันมาก่อนแล้วบูลินเจลครับถึกมากแล้วเคิร์สบอดี้ทำให้ฮัตซัมครับโอ้ต่อยบูลเลตพันไม่ได้แล้วอย่างนี้คุ้มนะฮะมีล็อกกี้เฮลเมตอีกครับโบมันได้ใช้ไฮเปอร์วอยซ์บูลินเจลไม่รอดแล้วครับฮีทเวฟอย่างนี้ไม่รอดเลยครับฮัตซัมตัวปัญหาของเราไปแล้วครับอารยันจัดการตัวปัญหาตอนนี้ได้เลยครับลงเป็นลิคุสไม่ใช่ครับการ์ดอนลงมาขออภัยส่วนนี้ครับออกมาอีกรอบตอนนี้ปั๊มพลังไม่ได้แล้วนะครับปั๊มเราไม่คุ้มครับต้องเสียเทิร์นนะครับจิโอแมนซี่แต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าเลือดของการ์ดอนเองเหลือน้อยนะครับแล้วโบมันด้าเองก็แพ้ถ้าจะโจมตีทัตแฟรี่อยู่แล้วนะครับโบมันด้าเลือกที่จะโปรเทคเอาไว้ครับเซเนียสโปรเทคเหมือนกันแล้วทันเดอร์ครับใช้เทลวินครับเพิ่มสปีดขึ้นมาอย่างนี้เซเนียสจะเร็วกว่าโบมันด้าเลยครับนี่ฮะโปรเทคเอาไว้ถือว่าพีดิกได้ถูกต้องนะครับทันเดอร์ครับอยู่ในแดดใช้ฮีทเวฟครับแรงก็ปกติครับแต่จริงๆแล้วดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วแดชซิ่งกีมครับจะเป็นดับเบิลเคโอหรือเปล่าเป็นดับเบิลเคโอครับเอาเซเนียสจัด2เลยครับไม่ต้องปั๊มครับถือว่าพีดิกในช่วงหลังได้ถูกต้องนะครับสำหรับอาริอันยอมเสียเลยครับยอมเสียเจียวแมนซี่ครับแต่ว่าได้ผลที่คุ้มค่ากว่าเอาแล้วชนะไปเลยครับอาริอันแบตเทิลคัพเก็บชัยชนะแรกของทีมตัวเองได้นะครับในสัปดาห์ที่5ครับโอ้โหเข้าสู่เกมที่3แล้วชนะไปได้จริงๆครับเอาละครับคุณเอิร์ธครับขอทำหน้าที่หน่อยฮะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีให้กับทีมอาริอันแบตเทิลนะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าทางต้นเกมนะครับพีดิกมาดีทั้งสองฝ่ายนะครับมาจนถึงการเกมที่มีการเปลี่ยนตัวนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเซเนียสเนี่ยได้ใช้ท่าจิโอเมนซี่นะครับทุกอย่างจะโอเคถ้าเซเนียสจิโอเมนซี่แล้วไม่มีตัวที่เป็นปักกับเซเนียสซึ่งในแมตช์นี้เราจะเห็นว่าฮัตซัมเนี่ยจะกดดันเซเนียสมากเพราะว่ามีท่าบูเลตพันซึ่งเป็นท่าพาราลิตี้นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะ KO เซเนียสนะครับทางทีม Alliance Battle เนี่ยก็เลยเลือกที่จะยอมเสียปั๊บไปนะครับเปลี่ยนตัวและก็หาโอกาสที่จะให้ Thunder นะครับ Heat Wave ใส่ฮัตซัมซึ่งสร้างความเสียหายให้กับฮัตซัมได้ครับฮัตซัมเป็นโปเกมอนธาตุเหล็กกับแรงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการพีดิกที่ถูกนะครับทำให้เซเนียสเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากในแมตช์นี้นะครับจนถึงการที่Thunder นะครับใช้ท่าเทวินซึ่งผมคิดว่าตีของเซเนียสเนี่ยสามารถที่จะโจมตีใส่เสียงเอิร์ธขาดไปนิดนึงฮะขอครับได้ยินครับขอช่วง Thunder ใหม่ฮะตอนที่ใช้เทวินเสร็จนะครับช่วง Thunder ใช่มั้ยครับได้มีการใช้ท่าเทวินนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นการตอกย้ำว่าเซเนียสเนี่ยจะสปีดเร็วกว่าโมมันดาแน่นอนครับแล้วก็การ์ดอนเนี่ยเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับมีสิทธิ์ที่จะโดนวันฮิตเคโออยู่แล้วนะครับด้วยท่าไดซิ่งกริม
ครับก็แสดงความยินดีด้วยครับสำหรับทีม Alliance Battle นะครับได้3คะแนนมานะครับก็ยอมที่จะเสียเจอร์เมนซี่นะครับแต่ว่าถือเป็นการความตั้งใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนั้นคือฮาซัมนั่นเองนะครับคือฮาซัมครับให้ KO ด้วย Heat Wave นะครับเพราะว่าถ้าโดน Heat Wave เนี่ยทีเดียวแน่นอนอยู่แล้วว่าฮัสซัมไม่รอดนะครับแล้วก็เมื่อทำสำเร็จเกมก็เลยกลับมาเป็นของ Allianz นะครับจริงๆแล้วเกือบไปเหมือนกันนะฮะตอนที่ฮัสซัมลงมาเอาละครับก็เป็น Allianz Battle Cup นะครับที่ชนะไปได้ในสัปดาห์นี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราตัดนิดนึงเข้าสู่คู่ที่2คู่ที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ใหญ่มากนะฮะ Breath Condor อันดับ1ของลีกในตอนนี้นะครับแล้วก็ที่3ร่วมคือ Victory Road ซึ่งเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับฟอร์มดีมาตลอดเพิ่งจะแพ้ไปครั้งเดียวนะครับเอาเลยครับถ้าหาก Victory Road ตัดคะแนน Best Condor ได้เนี่ย Victory Road ก็จะอันดับพุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ความห่างของอันดับ1 2 3ก็จะกลับมาใกล้ๆกันทีนี้ลีกของเราก็จะสนุกขึ้นอีกครับเพราะว่าที่1 2 3จะสู่สีกันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปตัดกันนิดนึงแล้วเข้าสู่ช่วงคู่ที่2เลยครับ